งค่ะทุกคนคราวนี้ Wherever We Go จะพาทุกคนไปแวะที่ร้าน The Chocolate Factory พัทยาสาขาพระตำหนักกันหน่อยนะคะใครที่เป็นสายช็อกโกแลตแล้วก็ตามเรามาเลยค่ะหลายๆคนน่าจะได้ยินชื่อร้าน The Chocolate Factory กันมาบ้างแล้วนะคะเพราะร้านนี้เขาขึ้นชื่อในเรื่องของพรีเมียมช็อกโกแลตแสนอร่อยซึ่งเขาได้ใช้วัตถุดิบชั้นดีที่สุดที่นำเข้ามาจากประเทศเบลเยียมฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และเขาก็ยังมีสาขาอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่หัวหินและพัทยาสาขาสุขุมวิทอีกสาขาหนึ่งด้วยค่ะใครที่ชื่นชอบช็อกโกแลตที่นี่เขามีช็อกโกแลตให้เลือกชิมแบบหลากหลายและช็อกโกแลตบองๆก็มีให้เลือกมากกว่า40ชนิดนอกจากช็อกโกแลตแล้วที่นี่เขายังมีเบเกอรี่และขนมอร่อยๆที่ทำจากช็อกโกแลตอีกมากมายให้เราได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยล่ะค่ะและที่นี่เขาก็ยังมีห้องกระจกใสสำหรับแสดงวิธีการผลิตช็อกโกแลตให้ได้ชมอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะในส่วนของร้านกันบ้างนะคะที่นี่จะตกแต่งในสไตล์บีชโคซี่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายสบายๆ สามารถชมวิวทะเลสวยๆได้แบบ180องศาเลยล่ะค่ะไม่ว่าเราจะนั่งอยู่มุมไหนของร้านเราก็สามารถเห็นวิวทะเลได้ไม่ต่างกันเลยค่ะโดยเราสามารถเลือกมุมนั่งได้3โซนได้แก่โซนด้านในร้านแบบเย็นๆสบายโซนเอาท์ดอร์รับลมทะเลแบบชิลๆและบริเวณดาดฟ้าชั้น2ของร้านก็ได้ด้วยค่ะส่วนอาหารของทางร้านมีหลากหลายเมนูทั้งคาวหวานรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆโดยอาหารจะเป็นสไตล์ยุโรปอิตาเลียนอาหารไทยและฟิวชั่นซึ่งมีการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพมาปรุงความอร่อยตามสูตรของทางร้านเองด้วยล่ะค่ะร้าน The Chocolate Factory พัทยาสาขาพระตำหนักนี้ตั้งอยู่ด้านหลังโรงแรม The Cozy Beach ใกล้ๆเขาพระตำหนักและอยู่ติดกับร้าน The Sky Gallery ด้วยล่ะค่ะส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ยากเลยค่ะจากพัทยาใช้ถนนราชวรุณมุ่งหน้าไปทางเขาพระตำหนักตรงไปจนถึงโรงแรมโคซี่บีชแล้วก็จะเจอร้านอยู่ทางด้านหลังโรงแรมติดกับชายหาดตั้งโดดเด่นอยู่เลยล่ะค่ะรับรองว่าไม่หลงแน่นอนค่ะแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะคะอย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้ช่อง Wherever We Go โดยการกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ที่วิดีโอของเราด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการนำเสนอวิดีโอของสถานที่อื่นๆต่อไปนะคะมีคำแนะนำหรือติชมอะไรแล้วก็อย่าลืมบอกกันมาได้เลยนะคะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมวิดีโอใหม่ๆของเราที่จะอัปโหลดทุกๆสัปดาห์ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนเชื่อว่าถ้าไม่กล้าที่จะแตกต่างก็ไม่มีวันโดดเด่นแล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้สวัสดีค่ะ